ดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเมื่อก่อนนั้นพระธาตุเชิงชุมเป็นลักษณะของปราสาทหินทรายในศิลปะสมัยขอมมีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรของโบราณเอาไว้เมื่อราวพุทธศตวรรษที่16แต่องค์พระธาตุในปัจจุบันนี้จะเป็นศิลปะแบบล้านช้างเพราะในช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามานั้นได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่นั่นเองขนอกจากนี้ภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ใต้หนองหานอีกด้วยค่ะชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุมจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงอีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภได้เงินหมื่นเงินแสนด้วยเช่นกันค่ะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณภายในมีรอยพระพุทธบาท4พระองค์นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดังคำกล่าวที่ว่าจะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชาพระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปราศจากอันตรายรวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสนที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสนมีความมั่งมีสีสุขในชีวิตวิหารภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนเป็นอุโบสถมีลักษณะเป็นสิงแบบโถโครงสร้างเป็นไม้ก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นกระเบื้องไม้แบบเดิมหันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งพระธานีเป็นเจ้าเมืองภายในมีจิตรกรรมเป็นภาพเถาไม้เลื้อยเป็นแนวรอบอาคารหน้าบันมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดาดาวประจำยามมังกรและเถาไม้เลื้อยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ทั้งที่สร้างด้วยไม้และเป็นปูนปั้นเป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุมเดิมมีน้ำผู้ผุดขึ้นมาเนื่องจากเป็นปลายทางของลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพานผ่านศูนย์ราชการด้านทิศเหนือผ่านใจกลางเมืองข้างวัดเหนือแล้วไหลมาผุดที่นี่เรียกว่าภูน้ำซอดหรือภูน้ำหลอดแล้วไหลผ่านไปที่สะพังทองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งอยู่ติดกับวัดเมื่อน้ำน้อยลงเรื่อยๆจึงได้มีการทำผนังกั้นไม่ให้ดินพังลงไปในอดีตจะมีการนำน้ำจากบ่อน้ำที่นี่ไปประกอบพิธีเมื่อมีพิธีกรรมอันสำคัญต่างๆอีกด้วยหอกลองหอกลองหรือหอระฆังเป็นหอกลองสูงทั้งหมด3ชั้นสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2503โดยชาวเวียดนามที่ได้มาพำนักอาศัยณจังหวัดสกลนครร่วมใจกันสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อใช้บอกเวลายามต่างๆกับประเพณีงานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น9ค่ำถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน22ของทุกปีค่ะอีกทั้งทุกวันพระในตอนค่ำตอนค่ำจะมีชาวบ้านไปบูชากราบไหว้พระธาตุและหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมากด้วยเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครเคารพและที่เที่ยวดังที่ควรค่าแก่การไปสักการะขอพระอย่างมากเลยทีเดียว